สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Tip Channel นะพี่น้องสบายดีสวัสดีเนาะในคลิปนี้เนาะพี่น้องกะสีมารีวิวขึ้นเนาะกันเที่ยวเสียงควงของพวกเฮาทั้ง3คนก็คือมีทิปมีน้องบุญมาแล้วก็มีไอ้แถวเนาะเพิ่นมาแต่ USA หรือว่าอเมริกาเนาะพี่น้องซึ่งกะเห็นพี่น้องถามมาในคลิปเนาะเกี่ยวกับทงให้ฮีนแล้วก็ถ้ามาเกี่ยวกับคุ้มระเบิดเนาะซึ่งในคลิปนี้เนาะกะสิมาสรุปคือเนาะกันท่องเที่ยวแขวงเชียงควงหรือว่ารีวิวการท่องเที่ยวที่แขวงเชียงควงเป็นจังได๋เนาะหลังจากที่ได้ไปมาแล้วเนาะซึ่งทีมหันกะหาก็ไปเที่ยวเชียงควงเป็นครั้งทําอีกคือกันเนาะแต่ว่าเคยไปเชียงควงหาครั้งนึงแล้วตอนนั้นหันไปเฮ็ดเวียกเนาะไปเสวยตลาดเกี่ยวกับอันบริษัทที่ทิพย์เคยเฮ็ดเวียกหั่นแล้วก็ได้ไปทงให้ฮีน1นั่นเนาะเคยไปนิดนึงแต่ว่าสวงนั้นไปบ่งามเท่าสวงที่ทิพย์กับบุญมาไปตอนนี้เนาะตอนนั้นครับมันแบบหญ้าแห้งๆแต่ว่าสวงนี้เป็นสวงที่แบบหญ้ากําลังขึ้นเต็มเขียวกระจีเนาะก็เลยงามแต่ว่าต้นนั้นก็งามกันได้แต่ว่าตอนนี้งามกว่าเพราะตอนนี้แบบมันเคี้ยวบ่ได้เป็นยามฝนตกเนาะเป็นยามฝนตกแล้วมันหญ้าขึ้นยังลายจังซี่นะมันก็เลยเคี้ยวงามก็ไปเชียงควงเทื่อนี้ก็ที่ว่าม่วนแล้วก็ไปกัน3คนเนาะซึ่งก็คือเอาตัวได้ก่อนเอาว่าแต่ละมือเข้าไปใส่แน่เนาะแล้วก็ตอบคําถามที่แฟนคลับถามมาผมเนาะก็คือไปเชียงควงนี่เนาะก็ไปด้วยเครื่องบินเนาะไปกลับด้วยเครื่องบินเนาะเพราะว่าการจองนี่ก็จองบ่ได้จองด่นเนาะจองไกลๆเนาะราคามันก็เลยค่อนข้างก็สูงแน่เฮาซื้อไปกลับมันก็เลยแบบก็สูงอยู่แต่ว่าก็ไปกลับมันจะถือกว่าจองไปหอบเดียวแล้วก็จองมาหอบเดียวจังซั่นมันจะแพงกว่าเนาะซึ่งการไปผ่านด้วยเครื่องบินเนาะก็คือ3คนนั้นรวมทั้งหมดไปแล้วก็กลับเนาะก็คือ222ดอลลาร์หรือว่าประมาณ7ไปกว่าบาทเนาะถ้าหารเป็นคนก็ประมาณ2,400ไปกว่าบาทเนาะอันนี้สําหรับค่าเครื่องบินไปกลับของพวกเราทั้ง3คนเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเพื่อว่าพี่น้องท่านได้อยากไปเนาะก็เลยจะเว้าเป็นไกด์ไลน์ไปพร้อมเลยเฮาไปฮอดเชียงควงนี้ประมาณ3โมงแรงเนาะ3โมงแรง3โมงแรงซึ่งไปแล้วก็บ่ฮู้ว่าสิเดินทางจังได๋บ่ได้หาข้อมูลไว้ก่อนเนาะบ่มีข้อมูลค่อนข้างว่าข้อมูลน้อยเนาะเวลาหาผ่านอินเทอร์เน็ตในการท่องเที่ยวอยู่เชียงควงก็ไปก็คิดว่าน่าจะมีรถแล้วก็คอยไปหารถอยู่พุ่นไปจังซี่เนาะพอไปฮอดสนามบินเนาะลงจากเครื่องบินมาแล้วก็พอดีมีไอบ่จื้อซื่อเพิ่นเลยเด้อ อายใกล้ที่ว่าพาไปเที่ยวเนาะเพิ่นก็แบบไปหาแขกนั่นแหละพี่น้องไปหาแขกอยู่ที่สนามบินเนาะเวลาแบบยุ่นลงหรือว่าเครื่องบินลงจังซี่เพิ่นก็สิไปติดต่องานจังซี่เนาะเพราะว่าบางคนเพิ่นมาก็คือแบบทิปกับปุ้นมาแล้วก็อันไอ้แถวไปนี่แบบบ่ได้มีการแบบจองทัวร์หรือว่าอีหยังไว้ล่วงหน้าไปแล้วเพิ่นก็เลยแบบอันถามสิเอารถเขาในเมืองบ่อย่างจังซี่เนาะพี่น้องก็เลยแบบก็ไปน้ําเพิ่นซึ่งในหั่นก็มีรถตุกๆแล้วก็มีรถตู้แบบที่เฮาไปเนาะแล้วพอดีอันเพิ่นก็มาติดต่อแล้วพอดีไอ้แถวเพิ่นก็ไปตกลงกันก่อนบ่ได้ถามราคาเลยอันก็ถามอยู่ถามราคาเขาเมืองนะแต่ว่าบ่ได้ถามราคาตุกๆเนาะเพิ่นฮะหาแบบเพิ่นลงกันแล้วอันตอนที่กับเพิ่นมาออกว่านะเพิ่นออกมาก่อนแล้วก็ว่าสิไปถามราคาตุกๆแต่ว่าอันไอ้ตุกๆเพิ่นก็บ่ได้อยู่ในรถเนาะก็เลยบ่ได้ถามราคาเนาะแต่ว่าคือทิปแล้วก็ทั้ง3คนเขาเมืองเนาะก็คือจ่ายอยู่แสนหา 10,000 กีบก็ประมาณจัก200จัก200ไปกว่าบาทแต่ว่าก็บ่ได้ใกล้ปานใดเนาะแล้วก็เพิ่นก็แนะนําว่าเพิ่นก็แบบพาไปเที่ยวได้เนาะแม่นแบบวางแผนให้เฮาทุกอย่างแบบมันต่างจากที่อื่นที่เฮาไปเนาะแบบคือเฮาไปล่วงพะบางคือบ่ได้วางแผนอีหยังให้เลยเนาะแต่ไปกับอ้ายเพิ่นนี่เพิ่นสิวางแผนให้แต่ละมื้อว่าเพิ่นสิไปในไสแบบเฮาสิไปพักอยู่บ่ได้มันจังประหยัดเวลาหลายกว่าเพราะว่าหยังเพราะว่า
ที่เขาไปโรงพยาบาลเขาบ่ได้ติดต่อใกล้เด้แต่ว่าที่เขาไปเชียงกวงนี้อายเพิ่นเป็นไกด์เนาะเป็นบริษัทนำเที่ยวเพิ่นก็เลยแบบวางแผนให้เฮาก็คล้ายๆแบบมันเป็นการนำเสนอว่ามีโปรแกรมไปแบบนี้แบบนี้สนใจบ่อย่างประมาณนั้นเนาะซึ่งคือที่ผู้เนาะไปเชียงกวงคิดว่ามีแต่ถุงให้หิ้นแล้วก็มีแต่บ่อน้ำฮอดเนาะเท่านี้ที่ผู้อื่นๆหักก็บ่ฮู้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอีหยังจังได๋เนี่ยผู้แต่ว่ามีเซนเฟอร์เนาะดังเสียงเสียงเฟื่องดังของเสียงกวงเนาะแล้วก็พอดีไปหอด3โมง3โมงป้ายเนาะแล้วก็ได้ขี่รถเข้าในเมืองแล้วก็พงแฮมก็บ่ทันได้แบบจองไว้เนาะแบบว่าเบิ่งๆไว้แต่ว่าบ่ทันได้จองไว้เพราะว่าบางทีไปแล้วนะอยากไปเบิ่งตัวจริงเลยว่าบ่ได้ที่มักเนาะและที่นี่เพิ่นพอไปหอดเพิ่นก็พาขึ้นไปที่อยู่ที่เสียงควางวิวเสียงควางวิวเนาะเพราะว่าถามเดี๋ยวเพราะว่าตอนนั้นไอ้เที่ยวเราไปร่วงระวังแล้วเพิ่นมักร่วงระวังวิวเนาะก็เลยไปเสียงควางเลยถามมีแบบนี้บ่แล้วเพิ่นก็พาไปเลยเสียงควางวิวเนาะแล้วก็เพิ่นไอ้เที่ยวเพิ่นก็แบบเบิ่งมาแล้วนะเบิ่งรีวิวมาแล้วว่ามีวิวแบบนั้นแต่เพิ่นบ่ฮู้ว่าอยู่บ่ได้เนาะไอ้เพิ่นก็เลยแบบพาขึ้นไปเนาะแล้วก็ไปเบิ่งงามเนาะพี่น้องงามแต่ว่ามันห่างไกลจากบ่อนที่เฮาแบบหาของกินเนาะคือถ้าแบบอยากเบิ่งวิวก็คือสามารถพักที่เสียงควงวิวได้เนาะคือวิวนี่งามเนาะเฮาไปตอนแรกยังบ่งามๆเนาะตอนเช้าตื่นขึ้นก็แห้งสิงามแต่ว่าถ้าไปพักบ่อนนั้นก็ต้องมีรถไปหาไปส่งเนาะถ้าแบบคนมักวิวจังซั่นก็สามารถพักอยู่บ่อนนั้นได้แต่ว่าเฮาอ่ะนินไปของกินนินแบบยางเนาะก็เลยแบบเข้าไปพักในเมืองในเมืองก็คือไปพักอยู่ที่ห้องแฮมอนุรักษ์แค่ลาวเนาะก็อยู่ในเมืองแล้วก็ฮะคงกินง่ายแต่ว่าห้องแฮมนี่ในเมืองก็มีไลน์เนาะพี่น้องก็ติดกันแหละไลน์เนาะแต่ว่าเขาไปพักก็คือที่อนุรักษ์แค่ลาวหลังจากนั้นก็เช็คอินเขาห้องแฮมเรียบร้อยเนาะห้องแฮมก็ถือว่าก็สะอาดสะอาดแล้วก็ราคาก็บ่แพงเนาะแม่นส้มๆแบบว่ากระถือกว่าห้องแฮมแหละมันดูดีเนาะแล้วก็มันสะอาดแล้วก็ราคาหัน 200,000 กีบต่อคืนรวมอาหารเช้าก็เป็นแบบบุฟเฟ่หลายอย่างให้เลือก 200,000 กีบก็ประมาณจัก400บาท400ไปต้นๆเนาะประมาณนี้สําหรับห้องแฮมที่เฮาพักหลังจากนั้นก็ออกไปกินข้าวที่หันอาหารแห่งนึงเนาะแม่นแล้วก็สังเกตแบบโอ้ยแต่ละบอลเพิ่นจะแบบเอาลูกระเบิดมาเอหน้าเฮือนเนาะแมนแบบว่าเขาว่าแบบว่าเสียงควางเป็นบอลที่มีสงครามร้ายที่สุดก็เลยมีลูกระเบิดแต่ละหานนี่คือสิมีแบบลูกระเบิดแล้วก็มีหานที่เขาวางแสดงระเบิดเนาะระเบิดให้เบิ่งแมนกะพอดีไปฮอดตอนมื้อแลงแล้วก็ยางเบิ่งแบบลูกระเบิดนี่แนมไปเสกเห็นเนาะเพิ่นจะมาประดับตกแต่งนะเฮือนอาหารสถานที่ต่างๆเนาะแล้วก็พอดีไปกินข้าวอยู่หาอาหารแห่งนึงก็พอดีมีเด็กน้อยคนนึงเนาะน้าสงสารอยู่เพิ่นมา2คนเนาะซึ่งก็ได้ซื้อข้าวให้เพิ่นกินเนาะแม่นได้ซื้อข้าวให้เพิ่นกินแล้วก็มอบเงินให้ทั้งห้านแบบว่าถ้ามื้อใดที่เพิ่นหากินบ่ได้เนาะแล้วก็สิเอาเงินส่วนนั้นซื้อให้น้องๆกินแต่ละมื้อเนาะแต่ว่าเอื้อยเพิ่นก็ส่งให้เบิ่งได้แต่ละมื้อส่งมาให้เบิ่งแล้วยังบ่ทันได้มื้อติบ่สิหาเทื่อแล้วเนาะเพิ่นมาเอาเอาก็เจ้าก็บ่ได้มีเงินอยู่บ่มาบ้านเนาะน่ะน้อยเนาะบ้านเนาะมาแต่ไกลๆดูบ่ได้ใช้หนังสือน้องกับกลางเป็นเรื่อยๆหลายคนถามให้แล้วมานี่ค่ะแล้วก็หลังจากกินข้าวแล้วแล้วก็ไปเลาะไปยางเลาะในเมืองเลยพี่น้องก็ไปที่ซุ่นระเบิดเนาะน้องบุญมาเพิ่นถ่ายคลิปทาเบิ่งใน2น้องบุญมาเนาะพี่น้องแล้วก็ได้ยางเลาะไปเลาะมาแล้วก็เขาไปพักเนาะเพราะว่ามื้อนั้นเฮาไปฮอดค่ำแล้วก็ลืมบอกเนาะคือพอดีไปฮอดห้องแฮมนะทั้งเฮาก็ได้แพนกับไกด์ไว้แล้วว่าเขาสิไปใส่แน่แล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยเนาะว่าใกล้สิไปพาไปบ่อนนั้นบ่อนนี้ซึ่งราคาที่ตกลงกันก็คือมื้อละ100ดอลลาร์เนาะเพิ่น120แต่ว่าต่อเนาะพี่น้องได้มื้อละ100ดอลลาร์
ที่จริงต้นไปที่ล่วงพะวังก็ได้ถามราคาโหลดอยู่พุ่นว่าถ้าไปล่วงพะวังแล้วเมาโหลดมาเสียงควงเพิ่นไลจังได้เพิ่นกันไลมือละ100ดอลลาร์คือกันเนาะแล้วแต่มือว่ามาจังมือจังมือกับพุ่นไปตามนั้นแต่ที่นี่ก็มีปัญหาตรงที่แบบถามมาจากล่วงพะวังก็คือต้องได้ขี่รถไล่สมองซึ่งไอ้แถวเพิ่นนั่งบ่ได้เนาะไล่สมองเพิ่นนั่งรถไล่สมองบ่ได้ก็เลยว่าได้กลับไปที่เวียงจันทน์ก่อนแล้วจึงขี่เครื่องบินมาเพราะว่าบ่มีเครื่องบินจากหลวงพะวังมาเสียงควงโดยตรงเนาะก็เลยต้องกลับไปเวียงจันทน์ก่อนแล้วก็จึงมาเสียงควงนี่แหละนี่ก็คือมื้อที่1ในการเดินทางมาเสียงควงแล้วก็มื้อต่อมาเฮาไปแสนเนาะมื้อต่อมาก็คือทงไฮฮีทงไฮฮี1ทงไฮฮี1วิวเป็นจังได๋บุญมาวิวงามเนาะแต่มันแตกต่างจากทงไฮฮี2ทงไฮฮี2นี่มันสิว่าอยู่เทิงผู้เนาะมันบ่คือกับทงไฮฮี1แบบมันสิเป็นแบบนาดินเพียงและก็เข้าไปเบิ่งถ้ำอยู่ในอันทงไฮฮีเนาะเพราะว่ามันมีถ้ำอยู่ในนั้นเนาะก็คือมื้อต่อมาเฮาก็ได้จุดที่1เลยเนาะพี่น้องก็คือต้องไปเสียงควงเนาะไอ้บ่แม่นต้องไปทงไฮฮีมาเสียงควงก็คือต้องไปทงไฮฮีเนาะเพราะว่าถ้าแบบคนได้ที่ฮู้จักเสียงควงก็คือต้องฮู้จักทงไฮฮีเนาะก็ได้ไปที่ทงไฮฮีนึงซึ่งวิวงามเป็นงามเป็นแบบธรรมศาสตร์เป็นทงเพียงแล้วก็มีทงไฮฮีที่ไล่กว่าโมแล้วก็มีถ้ำพร้อมเนาะแล้วก็ในนั้นก็มีแฟนคลับถามมาเนาะก็มีหลายคำถามอยู่แต่ว่าคำถามที่เด่นๆเนาะเพิ่นถามว่าผู้บอประวัติความเป็นมาของฮีนหรือว่าให้ฮีนนั่นเพิ่นเฮ็ดมาเพิ่นยังเนาะซึ่งในคลิปนั้นก็มีบางส่วนบางตอนที่ไอ้ใกล้เพิ่นได้บอกให้ฟังเนาะก็คือมีเรื่องเล่ามาอยู่2แบบเนาะแบบที่1คือยังเพิ่นว่าแบบที่1คือเป็นอันให้ใส่กระดูกของคนสมัยปูฮานเนาะที่เพิ่นได้ต่อสู้แบบสงครามแล้วก็ได้เสียชีวิตแต่เพิ่นก็เอากระดูกใส่ในไห้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเป็นไห้เหล้าที่ชนะจากการสงครามแล้วก็เป็นเหล้าเจื้องเนาะที่ชนะจากการสงครามแล้วก็แบบอันอย่างสลองเพื่อเป็นการสลองเนาะก็คือมีอยู่มีเรื่องเล่ามาอยู่สองแบบหนึ่งก็คือทงไห้ยินอาจจะเป็นสุสานที่ไหวสำหรับการพังศพเนาะก็คือเพิ่นได้ขุดขนแล้วก็มีแบบมีกระดูกที่ว่าไก่เคียงทงไก่เคียงบนบนไฮฮีนเนาะแต่ว่าก็บ่ได้พบทุกอันแต่ก็พบหลายจุดอยู่จังซี่เนาะแต่ว่าก็ยังบ่มีแบบหลักฐานสีสัตว์ว่าแม่นแท้เนาะแล้วก็อีกเรื่องราวนึงก็คือแต่ก่อนฮะเนาะก็ท่านเจียงบ่เพิ่นเอิ้นท่านเจียงหรือพระเจ้าบ่แม่นบ่อานาคุณเจียงบ่ยังกอดทิพย์กับบัจือว่าไงเนาะจือว่าเจื้องเจื้องเนาะเพิ่นแบบได้ต่อสู้ในสมัยก่อนแล้วก็ได้ชนะเนาะพ่อชนะมาแล้วก็ได้เฮ็ดเป็นให้เราให้เราหรือว่ามากเราเพื่อเป็นการเริ่มสลองกันชนะเนาะประมาณนั้นแบบนี้เนาะที่ว่าอายเพิ่นเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็บ่ฮู้ว่าเป็นตัวใดเป็นเหลืองแท้หรือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันแน่นอนเนาะซึ่งอยู่ที่ทงไฮฮีนี่ก็คือยังแบบมีหลายคนที่ว่าได้มาหรือว่าได้ศึกษาคนขวดแต่ก็บ่มีไพ่สรุปใดว่าตัวใดเป็นข้อเท็จจริงแท้เนาะก็คือยังเป็นปริศนาอยู่ว่าไฮฮีนสร้างขึ้นมาเพื่อหยังเนาะแล้วก็นอกจากไฮฮีน1ก็ยังมีทงไฮฮีน2ที่ว่าได้ไปซึ่งทงไฮฮีน2ก็คือจะเป็นทงไฮฮีนที่อยู่ทงภูเขาคือหนองบุญมาเว้าแล้วก็จะบ่ลายเท่ากับทงไฮฮีน1แต่ว่าวิวนี่ก็คือจะต่างกันเนาะถ้าไปทงไฮฮีน1เฮาก็คือจะเห็นแต่วิวทงไฮไฮฮีนเท่านั้นแต่ถ้าเฮาไปทงไฮฮีน2ก็คือเฮาจะขึ้นไปทางภูแล้วก็เฮาจะแนมเห็นวิวหอมๆเนาะงามบุญมาเพิ่นแม่นเนาะแม่นแล้วก็มีไฮอยู่92 92หน่วยบ่หน่วยแม่นประมาณนี้เนาะอันนั้นสำหรับทงไฮฮีน2แล้วก็เฮาได้ไปซะอีกแน่หลังจากนั้นเนาะก็ได้เดินทางเพราะว่าคือเฮาแพลนมื้อที่1เฮาจะนอนอยู่ที่เมืองแปกมื้อที่2เฮาจะไปนอนที่เมืองค่ําเนาะฉะนั้นตื่นเช้ามากับหลังจากไปทงไฮฮีนแล้วก็เลาะไปท
ผงให้ยินซองอีกหลังจากนั้นก็ได้ไปชีปั่นหน้าอู้หน้าอู้ก็คือเฮ็ดเซนเฟอร์เนาะเฮ็ดเซนเฟอร์น้องบุญมาเพิ่นเป็นคนท้ายเนาะพี่น้องกะเป็นครั้งทําอิดเนาะที่ว่าได้ไปเบิ่งบอลเพิ่นเฮ็ดเซนเฟอร์เคยแต่กินเนาะแล้วก็เคยเห็นแต่ซื้อเสียงเฟอร์เสียงควงเนาะหลังจากนั้นก็ได้ไปที่วัดเพียวัดวัดเพียวัดเนาะซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่เนาะสมัยก่อนแต่ว่าได้ถูกทําลายย้อนปางสงครามเนาะก็ได้ไปเบิ่งแล้วก็ไปทําบุญหมู่บุญอยู่หั่นแล้วก็ได้ไปที่เฮือนค่ะเฮือนนายฝรั่งนายฝรั่งสมัยก่อนเนาะสมัยฝรั่งมาปกครองลาวมันก็มีเฮือนก็ได้ไปเบิ่งยังมีแบบซากปรักหักพังอยู่เนาะกะโหลกก็ยังๆอยู่น้องมดว่าเพิ่นเป็นคนไทยหลังจากนั้นก็ได้ไปที่ถาดฟุนถาดฟุนเนาะถาดฟุนก็เป็นวัดอีกวัดนึงเนาะคล้ายๆคือวัดทางฝั่งไทยนะเป็นวัดเจดีย์คือเนาะแล้วก็เนี่ยเนาะก็ได้แป้งโซมเนาะเป็นแป้งโซมส้นเผาม่วงเพราะว่าเป็นส้นเผาลาวเทิงส้นเผาลาวเทิงแต่ว่าเป็นลาวเทิงทางภาคเหนือเนาะแม่นแล้วก็ได้ไปไซบัดนี้ต่อมาการเดินทางสู่เมืองค่ำเลยเนาะไปที่บ่อน้ําอุ่นเนาะซึ่งบ่อน้ําอุ่นนี่ก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวนึงที่คนนิยมหรือว่ามักมาในสวงยามหนาวแต่เฮามาในสวงยามหอนอยู่เนาะแต่กะมวลดีเนาะแล้วก็ได้ไปเบิ่งบ่อซึ่งเป็นบ่อธรรมศาสตร์ที่แบบเขาบ่ได้ปรับปรุงอีหยังเลยเนาะเป็นแค่น้องธรรมดาแต่มันมีความหอนเนาะแบบมันสีแบบโพดคือแบบคือจังได๋คือน้ําตุ่มเนาะแม่นแต่ว่าอยู่แถวนี้บ่มีอันนั้นบ่มีแบบว่าเป็นภูเขาไฟเนาะแต่ว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมศาสตร์ซื่อๆที่อ้ายเพิ่นบอกเนาะก็เป็นอีกสถานที่นึงที่ถ้ามาก็อยากให้มาเที่ยวเนาะพี่น้องแต่ว่าทิปอยากไปอีกเทื่อนึงก็คืออยากไปสวนยามหนาวลองเมืองมันสิเป็นจังได๋เนาะมันคือสิแบบเป็นอ้ายขึ้นมาคือสิคักเนาะอากาศทางนอนเย็นแล้วไปลงบ่อน้ําอุ่นคือสิแบบได้บรรยากาศเพราะว่าตอนเดียวไปนี่มันหอนมันเป็นจําหอนนี่ได้อยู่เนาะเฮาก็เลยเว้นอายเนาะหลังจากนั้นก็ได้นอนที่เมืองค่ําเนาะเมืองค่ําก็คือก็ได้เมารถไปแล้วเนาะค่ารถก็คือว่าแต่อยู่ใน100ดอลลาร์หั่นน้ํามันก็อยู่ในหั่นเนาะแต่ว่าค่าเขาสถานที่ต่างๆแม่นเฮาจ่ายเองก็คือไปโรงแรมก็ได้จ่ายห้องให้ทั้งไกลพร้อมกินอาหารนําเฮาเนาะจ่ายให้เพิ่นแล้วก็ค่าห้องพร้อมเพิ่นเอาแฟนเพิ่นไปนําเนาะก็คืน 150,000 กับประมาณ200กว่าบาทเนาะแล้วก็คาลินบ่อน้ําอุ่นก็คือไหลเป็นอ่าง1ชั่วโมงแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ไหลเป็นคนเนาะแม่นเพิ่นไหลเป็นอ่างเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็ตื่นเฮาไปฮอดค่ํานี่หลังจากนั้นตื่นมาก็ได้ไปที่บ่อน้ําอุ่นหั่นขึ้นเบิ่งบ่อน้ําอุ่นเทิงหั่นแล้วก็เลาะลงมาแล้วเฮาไปไสต่อเราลงมาแล้วก็ไปที่บ้านปันที่ว่าเฮ็ดบวงเนาะก็คือบ้านนาเพียไปเบิ่งการเฮ็ดบวงซึ่งก็คือพี่น้องเห็นเนาะเพิ่นเฮ็ดบวงแล้วก็เฮ็ดสินค้าประเภทอื่นเครื่องใส่เป็นอันนะคอนวีเนียร์ว่าเป็นแบบของฝากของตนอย่างซี่เนาะแบบเป็นแบบเวลาแบบบางคนเขาก็สั่งเอาเนาะแบบสิ่งใดที่แบบว่าน้อยแต่เฮ็ดยากราคาสิสูงเนาะใหญ่แล้วก็มันเฮ็ดง่ายก็ราคาสิถูกกว่าแม่นก็มีสินค้าหลายอย่างเป็นของแบบว่าสวยจังได๋อาไว้เอเฮือนเป็นแบบเป็นอันไข่เบี้ยบ่ไข่อันนี้จังซี่แล้วก็เป็นอันหอยกระแจ้เป็นแบบของที่ระลึกอีหยังจังซี่เนาะก็ส่งออกต่างประเทศก็หลายประเทศอยู่ที่เพิ่นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นยุโรปเนาะที่ว่าสร้างก็เป็นอีหยังที่แปลกใหม่ที่บ่เคยเห็นคือกันเนาะหลังจากนั้นเฮาก็ได้ไปที่ไปไสวันนี้ไปบ่จื้อเนาะแบบว่ามันหลายแห่งที่เฮาไปหลังจากนั้นเนาะก็ได้ไปที่บ้านใต้ดําเนาะบ้านใต้ดําตําฮูกเนาะแล้วก็เมื่อนั้นที่ได้ถ่ายก็ได้ถ่ายน้อยเดียวเพราะฝนตกบ่ทันได้ลงทั่วหมู่บ้านเถอะเนาะแต่ว่าคือตําฮูกนี่บ้านทิพย์ก็มีกันตําฮูกแต่ว่า
อันไอแถวเพิ่นบ่เคยเห็นเนาะเพราะว่าเพิ่นไปแต่น้อยๆเนาะก็พาเพิ่นไปเลาะเบิ่งแล้วก็เป็นสินที่บ่คือทางใต้ที่พี่น้องมันก็จะต่างพอทางใต้จะไล่เป็นสินฟ้ายสินหย่อมอันนะน้ำขามอะเนาะแล้วก็อีกแบบอื่นๆอยู่ทางเหนือก็สิมีเอกลักษณ์ของทางเหนืออีกต่างหากแต่ว่าเมื่อนั้นที่พาพี่น้องไปเบิ่งเห็นบ่ได้ปานใดเนาะเพราะว่าฝนตกก่อนก็เลยเช่าบ่ได้เลาะต่อและอีกอย่างเมื่อนั้นที่ไปก็ถือมือมันสิ้นบ่ที่เอาไปเนาะเพิ่นบ่ค่อยเฮ็ดเวียกหลังจากนั้นก็ได้มาที่บ้านทาโจกเนาะบ้านทาโจกก็คือบ้านที่มีลูกระเบิดหลายแม่นที่ว่าพี่น้องเห็นเนาะว่าเพิ่นเอาไว้ตามเอหัวเนาะก็มีแฟนคลับคอมเมนต์ว่าทาอยู่ฝั่งไทยนี่คือสิแบบเอาไปคลายเป็นเลขเศษมื้อแล้วแต่ที่จริงอยู่ลาวนี่ก็แบบที่พี่น้องเห็นน่ะยังว่าหลายนะอันนี้อยากมืดแล้วเด้พี่น้องเพราะว่าเมื่อก่อนไล่กว่านี้เนาะแต่ว่าเพิ่นก็คือเอาไปคลายเป็นเล็กเศษอีหยังไปอันนั้นแหละแล้วก็เพิ่นก็เอาไปเฮ็ดเออันนั้นอันนี้ตามหมู่บ้านต่างๆจังซี่เนาะเวลาไปก็สิเห็นเพิ่นเอาไปเฮ็ดเซานั้นเซานี่เฮ็ดเซาเพื่อนก็มีเนาะแล้วก็บอนที่เฮาไปก็คือกันเพิ่นเอาไปเฮ็ดเซาแบบเป็นเซาที่เอาไว้ปอนเพิ่นปั่นสลีบดสลีบดแป้งบดหยังเนาะก็บางคนก็ปล่อยหางอีหยังจังซี่ไปเนาะเป็นขอไก่ขออีหยังไปเนาะที่ดิมเขียนสื่อในคลิปเนาะพี่น้องเพราะเป็นบอนไก่นอนเนาะแล้วก็ไปเฮ็ดบางคนก็ไปเฮ็ดเซาเอือนนําแล้วก็เซาอันที่ตําแม่นตําสลีตําสลีมันตู้แม่นแล้วก็พี่น้องบางคนว่าคือบ่เอาไปเฮ็ดอันละครั้งเนาะแม่นบางบอนนี่ก็เพิ่นก็เอาไปเฮ็ดละครั้งคือกันแล้วก็บางบอนก็ไปเฮ็ดตีแต่งเขาเหียนตีแต่งเขาหงเนาะเป็นอะไรจังซี่ลังจังนั่นเนาะก็ได้เดินทางมาที่วัดอยู่เทิงผู้อันนี้ไปทำปิ้วก่อนทีไปทำปิ้วเนาะไปทำปิ้วไปทำปิ้วลังจังนั่นก็เดินทางไปทำปิ้วเนาะซึ่งทำปิ้วก็เป็นทำที่ค่อนข้างว่ามีประวัติความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์หรือว่าสมัยสงครามเนาะซึ่งมีผู้หนึ่งเพิ่นเขาเหม็นว่าให้ไกด์อ่ะนะไปเฮียนใหม่เนาะเพราะว่าเพิ่นผู้ประวัติยินเนาะเพราะว่าทําปิ้วแท้ๆแล้วแม่นสองน้องบุญมาอยู่เป็นคนไทยแต่ว่าอายไกด์เพิ่นก็ถือว่ากําข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดปี1900ยังเพิ่นไล่มาจังซี่ให้ฟังเนาะแต่ละบอนก็คือว่าเขาก็อธิบายได้ดีแล้วก็มีข้อมูลค่อนข้างว่าแน่นพอสมควรแล้วเพิ่นก็ฮู้จักคนเนาะบางบอนที่แบบคือพิพิธภัณฑ์เนาะเพิ่นก็ปิดไว้เนาะเพราะว่าบ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาหลังจากโควิดเนาะอายเพิ่นก็ไปประสานงานให้เพิ่นได้เปิดให้เฮาเบิ่งจังซี่เนาะและการแนะนําหรือว่าอธิบายส่วนต่างๆได้ดีคือในธรรมปิ้วก็เป็นธรรมที่ค่อนข้างว่าเป็นอีหยังก็เป็นสุสานเป็นสุสานสำหรับประชาชนสมัยก่อนที่ว่าได้อาศัยอยู่ในถ้ำเนาะสมัยสงครามแม่น374คนเนาะแม่นบุญมาจังซี่ก็คือมีลูกระเบิดยิงมา3ลูก4ป่ะแม่น4ลูกลูกที่1คือแบบไปใกล้ปากถ้ำเนาะลูกที่2ไปทางข้างซ้ายเนาะถ้าจำบ่ผิดได้ลูกที่3ก็คือเข้าไปปากถ้ําเลยลูกที่4คือยิงทิ่มเนาะน่ะพอดีเมิดเนาะแม่นซึ่งคนหลายคนที่ว่าอาศัยอยู่ในถ้ําย้อนลบลูกระเบิดหรือว่าลบจากภัยสงครามแต่พอมีระเบิดเข้ามาก็คือทุกคนหันตายไปเลยเสียชีวิตทั้งหมดเลยเนาะแล้วเพิ่นก็บ่ฮู้ว่ามีรายชื่อผู้ใดแน่พอรายพอสมควรแล้วที่นี่เพิ่นก็เลยได้นําศพมาทั้งมืดมาฟังทีนอกนาธรรมเนาะแต่ว่าเบิ่งอยู่คลิปน้องอุ่นมาได้เนาะ7ตุ้มเนาะ7คุ้มเนาะพังร่วมกันเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่สามารถที่จะแบบฟังแยกทีละศพทีละศพได้เนาะเพราะว่าคือว่าอะไรถึกลูกระเบิดจักจีเป็นเอียงจังได้แน่เนาะนั่นแหละก็คือประวัติความเป็นมาของถ้ำปิ้วเนาะก็ได้ลงไว้ที่สองน้องบุญมาเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็คือถ้ำปิ้วเนาะพี่น้องสามารถไปเบิ่งได้ที่สองน้องบุญมาแล้วก็ได้ทำบุญเพื่อเป็นการ
ทำบุญให้แก่ผู้ที่ได้อุทิศตนในสมัยก่อนหรือว่าล่วงลับในสมัยก่อนเนาะในทุกๆวันที่เท่าไหร่จื้อบ่วันที่ประมาณ20ปลายนี่แหละ24เดือน11ปอบ่แน่ใจคือกันเนาะแกคือทุกๆปีเนาะเพิ่นก็คือจะมีการจัดงานบุญเนาะใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คนที่ได้ล่วงลับในสมัยก่อนนั่นเองเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเฮาได้ไปสิอีกไปคุ้มระเบิดหลังจากนั้นเฮาก็ได้เดินทางไปเบิ่งที่บอนที่มีการทิ่มระเบิดลายที่สุดเนาะแม่นซึ่งก็มีแฟนคลับถามมาว่าเป็นยังคือมีการทิ่มระเบิดที่บริเวณนั้นลายที่สุดเนาะแต่ว่าคือในคลิปนั้นก็อายใกล้เพิ่นก็ได้บอกไว้อยู่เนาะอธิบายไว้อยู่แต่ว่าบางอย่างที่มันก็เป็นค่อนข้างเกี่ยวกับทางการเนาะทิปก็บ่อยากเผยแพร่ลายเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องสมัยก่อนไปแล้วเนาะก็เว้าให้ฟังน้อยนึงเนาะก็คือเมื่อก่อนนะได้ยินว่าเพิ่นมาจากเวียดนามเนาะยุ่นมาจากเวียดนามและที่นี่เครื่องบินไก่สิมืดน้ำมันไก่สิมืดน้ำมันและแต่ว่าลูกระเบิดทํามันยังเลืออยู่และก็บ่สามารถที่สิลงจอดได้ในระหว่างที่มีระเบิดเนาะเพิ่นก็เลยว่ามีลูกระเบิดเท่าใดก็ต้องทิ่มก่อนแล้วจึงลงจอดได้นั่นเองและอีกอย่างนึงก็คือเมื่อก่อนค่ะมันก็มีเป่าแบบเป็นการแบบทิ่มระเบิดอีหยังจังซี่เนาะเพิ่นก็เลยว่าทิ่มในบริเวณนั้นประมาณนี้เนาะพี่น้องอ่ะประมาณนี้ที่ว่าได้ไปเที่ยวอันนั้นก็คือมือที่ซ่องที่ว่าได้อยู่ในเสียงควงหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับมาที่ห้องแฮมแล้วก็ได้ออกไปกินข้าวเนาะก็ได้เจอเด็กหน่อยที่เขาเห็นมือก่อนอีกเนาะก็ได้เอาอาหารให้เพิ่นแล้วก็มือต่อมาก็คือมือสุดท้ายที่เขาจะได้กลับมาแต่ว่ามีเวลาครึ่งมือก็คือได้เดินทางไปที่สวนม่อนสวนม่อนหันตอนสุดท้ายเนาะเขาเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์แมนไปเดินทางที่ตลาดก่อนตลาดเศร้าแล้วก็ต่อมาแล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์เนาะแล้วก็ได้ไปที่สวนม่อนแล้วก็ไปที่วัดไปที่บ่อนขวดคั้นก่อนบ่อนขวดคั้นหนองบุญมาเพิ่นเป็นคนถ่ายเนาะหลังจากนั้นก็ได้ไปที่วัดใช่วัดพระองค์เจ้าประธานพรอันนี้นางประธานพรนะบ่ฮู้เอาวัดที่แบบมันใกล้กับสนามบินที่เฮาเห็นผ่านใหญ่ๆค่ะนี่แม่นบ่แม่นโอ้หลังจากนั้นก็ได้ไปที่วัดเนาะวัดประธานพรบ่แม่นองค์เจ้านางประธานพรเออพุ่นว่าชื่อใดดีเนาะกาน้องพุ่นว่าเพิ่นเป็นคนถ่ายเนาะเพราะว่าทีมมันแบบจะไล่ทิพย์ขึ้นรถแล้วทิพย์จะนอนเพราะว่าทิพย์เมารถหลังจากนั้นเนาะก็ได้ไปที่สวนม่อนที่พี่น้องได้เห็นเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทิพย์ค่อนข้างว่าสนใจเนาะก็คือสวนม่อนปุ๊กม่อนเหียงม่อนเนาะเพราะว่าคือทางเพิ่นนี่ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีเวียกเฮ็ดงานทําแล้วก็ชาวบ้านนี่สามารถมาเฮ็ดเวียกในศูนย์ก็ได้หรือว่าเฮ็ดอยู่เฮือนเองก็ได้นอกสถานที่ก็ได้ทางศูนย์ก็คือเพิ่นจะไปฝึกอบรมให้สมาชิกอยู่บ้านก็ได้บางคนเพิ่นก็คือเห็นเนาะมาตําพระพื้นพาอยู่ในศูนย์เลยจังซี่เนาะแล้วก็อีกอย่างที่แบบติดใจเลยก็คือเพิ่นบอกว่าซื้อผ้าพื้นหนึ่งสามารถสวยคน26คนได้มีเวียกเฮ็ดงานทําเนาะซึ่ง26คนนี่ก็คือจะไปร่วมอยู่บนสวนม่อนแน่อยู่บนตําพุกแล้วก็มีม่อนแต่ละคนมันมีหน้าที่เป็นของตัวเองก็คือก็สิได้ผ้าพื้นหนึ่งต้องผ่าน26คนในการเฮ็ดเวียกมานั่นเองเนาะพี่น้องนอกจากนี้เพิ่นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่แบบออร์แกนิกแท้ๆเนาะและกาทิพย์ก็ได้ซื้อมาพร้อมเนาะเป็นเจลล้างมือน้ำบำรุงมือแล้วก็ครีมอาบน้ำยาสระผมแล้วก็ทาปากแล้วก็โลชั่นเนาะแม่นมาแล้วก็เป็นออร์แกนิกแท้ๆเนาะพี่น้องทําอิทิวาอยากขอซื้อเพิ่นมาและเป็นเฮ็ดแบรนด์ตัวเองเนาะอันแบบมาจําหน่ายแต่บ่ว่าสิมีผู้สนับสนุนหรือบ่พี่น้องแบบคือในทีทิพย์สนใจคือหนึ่งหันเป็นผลิตภัณฑ์จากออร์แกนิกและก็คุณภาพก็ถือว่าดีเนาะหอมและก็บอเนียวเนินนะแล้วก็รู้สึกแบบมันละมุนเนาะก็เลยแบบมักแล้วก็เลยลองซื้อมาใส่เนาะแล้วก็อีกอย่างกาทาทิพย์ซื้อมาจำหน่ายหรือว่าเป็นตัวแทนเนาะก็สามารถสวยคนรั่วสวยสบานได้มีเวียกเฮ็ดงานทำอีกทางหนึ่งเนาะแต่ว่าก็
บริค่ายเขืองมาดนแล้วเนาะหลือจากการเป็นแม่ขาดนแล้วกะพี่น้องคิดว่าจังได้นอทาทิพย์จะมาแบบเป็นตัวแทนทําอิดแบบว่าสีแบบมาเฮ็ดแบนตัวเองดีบ่เนาะอันข้อเสนอของเพิ่นมาอันนี้ก็คือเว้าจากใจจริงให้พี่น้องฮู้นอทาสมมุติว่าทิพย์จะจําหน่ายหยังก็ให้ฮู้บอนมาเลยแต่ก็บ่ได้แบบคิดกันว่าอุ้ยบ่อยากให้คนไปฮู้บอนแรงทีมาเนาะบ่อยากคนอื่นฮู้บอนเฮาเอามาใส่นี่เนาะอันนี้บ่ได้คิดจังซั่นเนาะถ้าแบบบางคนเพิ่นอยากสนับสนุนกะฮู้ที่ปริมาแห่งเป็นการดีเป็นการส่งเสริมสบานพร้อมเนาะอันนี้ก็คือทิปเที่ยวเสียงควงในเทื่อนี้เนาะพี่น้องกะเป็นแบบยังประสบการณ์แม่นประสบการณ์ใหม่ๆที่ว่าได้ไปเที่ยวมาที่จริงแต่ละบอนก็คือจะมีแรงท่องเที่ยวหลายแต่ว่าคือสื่อเขาบ่ค่อยถึงปานใดเนาะในการนําเสนอเนาะบ่ค่อยได้เห็นเนาะก็เลยเห็นให้คนบ่ค่อยฮู้เนาะแล้วก็อีหยังที่ได้ไปในเทื่อนี้ก็ได้ถ่ายทอดหลายแหล่งท่องเที่ยวให้พี่น้องได้เบิ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีหยังนึงที่ได้ช่วยเนาะโปรโมทการท่องเที่ยวลาวแล้วก็เสียดายที่ว่าบ่มีไม้เนาะไปเทื่อนี้ก็เลยแบบอาจจะบ่ได้เสียงบ่ชัดปานใดในการฟังเท่าใดเนาะเพราะว่าเสียงบ่แห้งเสียงบ่ชัดเจนเนาะก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆเนาะแต่ว่าจากนี้ไปก็คือได้ไม้มาแล้วได้ใส่แจกมาแล้วเนาะเนื่องจากได้นำแจกอยู่บ้านมาใส่เพราะว่าทิพย์เคยซื้อไว้เนาะแล้วก็เป็นนิฮอที่ว่าใส่แล้วมันก็เสียงชัดเจนดีแล้วก็ถือกับไม้ส่วนใส่แจกใส่แต่ว่าบ่เสียงไม้บ่เขาเนาะพี่น้องอ่ะประมาณนี้สำหรับเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้ส่วนมีหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกับทางการเนาะเฮาก็บ่อยากเป่าลายเนาะเพราะว่าอันนั้นก็เป็นผักสวนอื่นบ่ที่บ่เกี่ยวข้องกับเฮาเนาะนั้นเป็นคนละผักสวนกันเนาะก็อยากให้พี่น้องเข้าใจแล้วก็สําหรับพี่น้องอยากให้ไปเที่ยวทางใดหรือว่าอยากให้นําเสนอการท่องเที่ยวอยู่ทางภาคใดก็สามารถติดคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ทิปและก็น้องบุญมาผมเนาะพี่น้องแล้วก็สําหรับกิจกรรมสวยเรือสังคมหรือว่าสวยเรือหนองมิกกี้ในกันสวยน้องมิกกี้เขาผ่าตัดทีโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนาะที่ขอนแก่นก็ยังสืบต่อยังเฮ็ดได้ปกติเนาะบ่ว่าทิพย์จะอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในสถานที่อื่นๆก็บ่แม่นอุปสรรคในการสวยเลือดหรือว่าในการเฮ็ดกิจกรรมเพราะว่าแม่น้องนิ้วเนาะน้องสาวทิพย์ก็เป็นผู้สวยทิพย์หรือว่าสามารถดําเนินรายการแทนทิพย์ได้เนาะเพราะว่าได้ฝึกกันมาแล้วแล้วก็สําหรับสวยน้องมิกกี้เนาะก็บ่ว่าทิพย์จะอยู่ที่ได้ก็ยังสามารถโอนสนับสนุนได้เนาะเพราะว่าขาใจเนาะก็คือจะได้ใส่ในสวงเดือน12แล้วก็ยังมีเวลาอีกหลายเนาะก็มากระทันหันเนาะแต่ว่าแผนนี่เฮาก็มีการแผนมาดนแล้วเนาะแผนมาก่อนน้องมิกกี้อีกฉะนั้นเนาะก็บ่สามารถที่จะเปลี่ยนแผนได้เนาะก็ได้จัดเวลามาจังซี่เนาะพี่น้องมาเฮ็ดกิจกรรมแนเวียกสวนตัวเองแน่เนาะก็สำหรับคลิปนี้สิจบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สบายดี